ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนพิกแอปครับวันนี้เรามาชมบูธ Triumph Motorcycle กันปีนี้นะครับปีหน้าสิ2023เขาจะมีรุ่นพิเศษออกมาในทุกโมเดลของเขาเลยคือโครมนะครับจะเป็นตัวถังปกตินี่แหละแต่จะมีการใส่ชิ้นงานที่เป็นโครเมียมเติมลงไปที่ถังน้ำมันทำให้รถมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคลิปนี้จะพามาดูรวดเลยว่ามันมีรุ่นไหนบ้างและตรงไหนบ้างที่เป็นโครเมียมนะครับบางรุ่นเนี่ยขายออกไปแล้วนะแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นแบบลิมิเต็ดแบบจำนวนจำกัดนะแต่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดเฉพาะโมเดลเยียร์2023เท่านั้นไปชมกันครับเริ่มกันที่คันแรกข้างหลังเราเลยดีกว่านี่คือ Rocket 3 GT นะครับโดดเด่นเลยสีดำสวยงามแบบนี้นึกว่าชิ้นตรงนี้จะโครมด้วยนะเปล่านะเป็นแมตนะครับแต่ชิ้นที่เป็นโครมของตัว Rocket 3 GT เนี่ยคือถังน้ำมันนะครับถังนี่เงาแวบคุณผู้ชมดูดิโอ้โหจะเห็นว่าช่วงตรงนี้ครับมันเป็นโครเมียมนะแต่ถ้าตรงที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันด้านๆดูไม่เงาอ่ะเพราะเขาติดสติ๊กเกอร์เพื่อกันรอยนะครับเอาจริงๆผมซื้อไปผมว่าคงติดสติ๊กเกอร์กันรอยทั้งถังอ่ะไม่ติดแค่ตรงนี้หรอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นรถโชว์นะครับเขาเลยเอาให้คุณผู้ชมเห็นว่าเงาจัดเลยเนี่ยตัวโครมของ Rocket 3 GT แต่ถ้าชิ้นอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ Rocket 3 GT จะมีแค่ในส่วนของถังน้ำมันแต่จริงๆแค่ถังน้ำมันก็ต้องบอกว่าโดดเด่นมากแล้วนะอีกหนึ่งรุ่นครับคุณผู้ชมด้านข้างๆกันคือ Scramble 1200 XE 700,000 บาทนะครับเฮ้ยเหมือนเดิมนี่เปลี่ยนตรงไหนเนี่ยถังน้ำมันนะฮะเช่นเดียวกันตัวบางคนหน้าก็เป็นอลูมิเนียมบรัชนะครับเป็นตัดแปลงแบบนี้จุดนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็นโครเมียมนะกาดแฮนด์ก็จะเป็นอลูมิเนียมบรัชเหมือนกันส่วนกาดท่อเหมือนกันครับเป็นกาดโลหะอลูมิเนียมที่จะปัดเงามาแบบนี้จุดที่เป็นโครมคือถังน้ำมันของเขาเอ้ยผมชอบตรงที่เขายังฆ่าสีไว้อยู่นะเห็นไหมแต่ถังน้ำมันก็จะเป็นสีเงาแบบนี้นะครับถัดมาครับคันต่อไป Speed Master เขามีทั้งหมด10รุ่นนะผมจะพาดูครบทุกรุ่นเลยมาแล้วนะจะได้ไม่ต้องไปดูที่อื่นเดี๋ยวไปโชว์รูมเดี๋ยวมันไม่ครบนะครับตัว Speed Master ครับกระจกข้างโครเมียมนะกรอบไฟหน้าเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ท่อเนี่ยมันเป็นโครเมียมเงาแบบนี้อยู่แล้วแต่ถังน้ำมันคือจุดใหญ่เลยนะครับถังน้ำมันโครเมียมก็ยังคงทิ้งนะครับชิ้นงานที่เป็นสีเอาไว้ที่ด้านข้างแล้วก็ขอบต่างๆของตัวถังน้ำมันทอไอเสียโครเมียมสวยงามแบบนี้นะจ๊ะด้วย Speed Master ครับมันเป็นรถที่มีความโครเมียมเยอะอยู่แล้วเนี่ยพอเติมถังที่เป็นโครเมียมเข้าไปเนี่ยแฮนเดิลบาร์ก็โครเมียมนะโอ้โหมันดูแบบเก๋าจัดเลยอ่ะ 635,000 บาทนะครับสำหรับ Speed Master Chrome Edition คันนี้นะครับ Bonneville Bopper 635,000 เช่นเดียวกันคันนี้จะเน้นไปที่สีดำเห็นไหมสไตล์ต่างกันชัดเจนนะสปีดมาสเตอร์โครเมียมเยอะอยู่แล้วแต่บ็อบเบอร์ปุ๊บเขาจะเน้นไปที่โทนสีดำเงานะครับโครงไฟหน้าต่างๆสีดำเงาแต่ก็จะมีในส่วนของถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันโครเมียมเช่นเดียวกันแล้วจะมีสติ๊กเกอร์เห็นไหมเขาไม่ทิ้งนะค่าตรงนี้ที่เป็นสีดำนะครับด้านข้างจะเป็นโครมคือมันก็โดดเด่นขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นบ็อบเบอร์ที่จะดูแบบเน้นดำเงาเน้นดุดันนี่คือในส่วนของตระกูลบ็อบเบอร์นะครับ Speed Master Scrambler แล้วก็ Rocket Tree ขั้นถัดไปครับนู่นเลยบอกแล้วมี10คันจะพาชมให้ครบเลยครับ Truxton RS นะครับคันนี้มีถังน้ำมันโครเมียมเพิ่มเข้ามาสวยเลยนะครับตัวคาดถังด้านบนก็ยังคงเป็นปัดเงาอยู่แบบนี้โอ้โหสีสวยว่ะเป็นโครเมียมแล้วแบบเตะตามากตูดมดจะเป็นสีดำเงานะครับท่อไอเสียเฟนบัชนะเป็นแบบปัดเงานะครับชิ้นแฟริ่งด้านข้างต่างๆก็ยังคงเป็นสีดำเงาอยู่โครงไฟหน้าก็จะเป็นกรอบโครเมียมแบบนี้อยู่แล้วเนาะ714,000 บาทขี่มันชิบหายรถคลาสสิกอะไรขี่โคตรมันนะฮะคุณผู้ชมท่านถัดไปครับ Bonneville T120 ลักษณะคล้ายกันคือตัวกรอบโครมอ่ะมันเป็นสีดำเงานะครับแต่กรอบไฟหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมอยู่แล้วชิ้นการตกแต่งก็จะเน้นไปที่โทนสีดำทั้งบังโคลนด้านหน้านะครับทั้งตัวครอบด้านข้างครอบเครื่องต่างๆเป็นบรัชนะเนี่ยเป็นบรัชหมดเลยแต่ท่อไอเสียครับเป็นโครเมียมและแน่นอนขาดไม่ได้คือถัง
คือตัวดีไซน์แพทเทิร์นของถังน้ำมันทุกรุ่นนะครับยังคงแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะถ้าคุณผู้ชมรู้จักรุ่นอื่นๆนะครับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยจะรู้ได้เลยว่ามันคือแพทเทิร์นสีเดิมแต่เขาจะเปลี่ยนจุดใหญ่ๆให้มันเป็นโครเมียมเงาๆสวยๆแบบนี้แฮนด์บาร์ก็เป็นโครเมียมนะครับสำหรับคันนี้ T125,96,000 บาทนะฮะไทเกอร์ข้างบนเนี่ยชอบมากเลยอ่ะแต่วันนี้เราไม่ได้พามาชมกัน T100 นะครับโครม 477,000 บาทกรอบไฟหน้าโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับแต่การตกแต่งบางคนก็จะเป็นดำเงานะครับถังน้ำมันสีน้ำเงินแต่ว่าเอ้ยแล้วโครมอยู่ตรงไหนนี่คุณผู้ชมคันนี้เขาคาดด้วยโครมนะฮะตัวแฮนเดิลบาร์เป็นโครเมียมนะต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นคลาสสิกจ๋าๆแบบนี้ถ้ามันถังโครมไปเลยเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบกระโตกกระตากเกินไปนะคาดแค่นี้พอแล้วเน้นที่ชิ้นงานโครเมียมอื่นๆให้ดูโดดเด่นขึ้นมาเบาะนั่งตอนเดียวแฟลตๆนะครับนุ่มๆสวยๆแบบนี้ท่อไอเสียแบบบรัชเนี่ยครบหรือยังยังไม่ครบนะครับจะมีร็อกเก็ต3นี่คันนี้ดูน็อตซิดนีย์เพราะว่ามีเจ้าของเรียบร้อยแล้วลักษณะก็คล้ายๆ 3GT ครับคือถังน้ำมันขนาดใหญ่ของเขาจะเป็นโครเมียมหลักๆเลยนะจุดอื่นก็จะลักษณะคล้ายๆเดิมอยู่นะครับ 1,15,000 บาทนะไฟหน้าก็ยังเป็นบราชิลนะเห็นไหมจะมีแค่ถังนะครับที่เป็นโครเมียมหมดยังคิดว่าหมดยังไม่หมดนะครับนี่คือสแครมเบอร์900 484,000 บาทที่เป็นโครมอีดิชั่นแน่นอนเน้นที่ส่วนถังน้ำมันเป็นหลักนะครับส่วนอื่นก็จะมีพลาสติกดำเงาพลาสติกดำด้านแต่ถังน้ำมันเนี่ยบอกแล้วเนาะแพทเทิร์นความคลาสสิกของเขาก็ยังไม่หายเขาค่อนข้างดีไซน์การวางชิ้นงานโครมเนี่ยได้แบบไม่ทำให้รถเสียบุคลิกเสียเอกลักษณ์ของรุ่นนั้นๆไปนะครับอย่างคันนี้สแครมเบอร์900เห็นไหมลายคราบสีเขียวก็เป็นสีเขียวที่เข้ากับลวดลายโครเมียมที่ด้านข้างแบบนี้ตัวโมเดลเยียร์ใหม่นะครับก็จะมีเพจสแครมเบอร์900ตรงนี้ด้วยเนาะร้อนดีแต่ขี่มันนะครับร้อนดีแต่ขี่มันคันถัดไปครับคันนี้สปีดทวิน900ท่อไอเสียก็ยังคงเป็นในโซนของบรัชนะครับตัว900เนี่ยชิ้นโครเมียมจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ 414,000 บาทไฟเลี้ยวฮาโลเจนนะครับการเบรกการคลัชปรับได้นี่ถังน้ำมันลักษณะคล้ายๆกับตัวสแครมเบอร์แหละคือสีรถค่าสตริปแล้วก็โครเมียมที่ด้านข้างแบบนี้มันก็ดูโดดเด่นขึ้นนิดหน่อยนะนี่ครับนี่คือโครมิดิชั่นทั้งหมดครบทุกรุ่นแต่ไม่ได้มีเท่านี้บนเวทีบนสเตจไทเกอร์900ไทเกอร์1,200โอ้โหขี่ดีมากๆทั้ง2รุ่นเลยอ่ะอยากให้ทุกคนมาลองกันจริงๆทั้งไทเกอร์900ทั้งไทเกอร์1,200เลยมันแบบมันขี่ดีจริงๆอ่ะมันขี่ดีแบบโดดเด่นเลยอ่ะนะครับโดดเด่นเลยนอกเหนือไปจากตัวโครมนะครับมันก็ยังเหลือบางรุ่นที่เป็นสีสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวที่เป็นโกลไลน์เห็นไหมขีดทองแบบนี้นะสำหรับบูธไทอัมเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับพามาชมในส่วนของโครมดิชั่นครบทุกรุ่นกันไปเลยว่าเพิ่มตรงไหนต่างตรงไหนโดดเด่นขึ้นตรงไหนนะครับสำหรับไทอัมโครมดิชั่นในโมเดลเยียร์2023นะครับจะบอกว่าขายแค่ปีเดียวนะถ้าอยากได้โครมิดิชั่นขายแค่ปี2023เท่านั้นแล้วก็คันนี้มีเจ้าของแล้วแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ลิมิเต็ดขนาดนั้นมันสั่งเพิ่มได้นะจ๊ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับบูธไทอัมครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกหลายๆบูธเลยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกันด้วยสวัสดีครับ